เมื่อใครทำให้คุณไม่พอใจจงเตือนตัวเองไว้ด้วยสีข้อนี้ไม่ว่าใครก็โมโหโกรธได้เหมือนกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการทะเลาะกันเพราะถ้าจะทำแบบนี้มันคงไม่มีอะไรดีขึ้นอาจจะทำให้บานปลายไปกันใหญ่และด้วยความนิ่งนี่แหละจะทำให้เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้และถ้าใครทำให้คุณไม่พอใจมาฟังเรื่องนี้กันแล้วคุณจะมีสติมากขึ้น 1. โกรธได้ก็สงบได้เช่นกันความโกรธมันเป็นของชั่วคราวที่เรามีกันทุกคนสุขทุกข์เหงาเศร้าทุกอย่างมันล้วนผ่านเข้ามาแล้วก็ออกจากเราไปมันอยู่กับเราไม่นานหรอกแต่ถ้าเรากำลังโกรธสยบตัวเองไม่อยู่นิ่งไม่ได้พอความโกรธมันผ่านไปมันจะเหลือแค่รอยความปวดร้าวเอาไว้ฉะนั้นเราควรพยายามฝึกที่จะระงับความโกรธให้ได้ฝึกที่จะสงบให้เป็น 2. ให้ใจเย็นก่อนค่อยคุยปรับความเข้าใจกันเวลาที่มีความคิดไม่ตรงกันไม่พอใจอะไรใครควรพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นก่อนรอให้ใจเย็นก่อนจะทำให้เราไม่เสียภาพลักษณ์และเป็นวิธีที่คนมีสติปัญญาเขาใช้กันแล้วเมื่อใจเราเย็นลงแล้วตัวเราจะมองในมุมคนอื่นได้คิดหาทางแก้ปัญหาต่างๆได้เพียงแค่เรานิ่งให้ได้ก่อนก็จะชนะไปแล้วก้าวหนึ่งนะ 3. ความเงียบมันสามารถดึงสติกลับมาได้เพราะก่อนที่เราจะเตลิดไปไกลกว่านี้กับความโมโหความโมโหนั้นมันทำลายได้หมดไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพความสัมพันธ์สิ่งของสุดท้ายคนที่ตกเป็นทาสของอารมณ์แบบนี้ก็ต้องเสียใจทีหลังกับการกระทำที่ไม่มีสติดังนั้นการที่นิ่งได้เงียบได้จะช่วยดึงสติและความคิดกลับมาใส่ตรองอะไรได้ดีขึ้นกว่าเดิมและทำให้ผ่านเรื่องราวนั้นๆไปได้แบบไม่มีใครต้องเจ็บตัวมันอาจจะไม่ง่ายสำหรับเรื่องพวกนี้เพราะบางคนเคยชินกับการปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่พอโมโหก็จะพานเอาเรื่องให้ได้แล้วสุดท้ายก็ต้องตามแก้ปัญหาจากสิ่งที่ได้ทำไปและที่มากไปกว่านั้นคือทำให้คนรอบข้างต้องสวยไปด้วยดังนั้นจงพิจารณาตัวเองให้ทันว่ากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนเมื่อเราโมโหก็จงรู้จักเงียบและสงบให้เป็น 4. ไม่พอใจใครก็นิ่งเฉยเอาไว้โกรธโมโหไม่พอใจนิ่งเอาไว้ก่อนเพราะมันอาจจะเผลอทำอะไรที่ขาดสติออกไปมันเป็นแค่ชั่ววูบเท่านั้นเดี๋ยวมันจะมาสร้างปัญหาใหญ่ให้ทีหลังถ้าเรานิ่งไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงใช้เหตุผลในการคุยกันทุกอย่างก็จะดีขึ้นแต่ถ้าปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่ก็มีแต่จะพังเพราะบางอย่างเราอาจจะเผลอทำมันลงไปแล้วหวนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วฉะนั้นต้องตั้งสติก่อนคิดจะทำอะไรลงไป